สวัสดีครับมุม2เวียนนะครับวันนี้มุม2เวียนจะมาเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับในมวยไทย74ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่6มกราคม2562เวลา 14:30 นโดยประมาณนะครับมุม2เวียนก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิธีไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3 SD ช่อง28เวลาเที่ยงตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยมวยไทย74กันเลยนะครับเริ่มกันที่ศึกมวยดีวิธีไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 SD ช่อง28เวลาเที่ยงตรงนะครับคู่ที่1นี่เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับกระแสไฟเมืองหนองบัวหรือว่ามหาชัยพัฒนานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เสือ13เหรียญรีสอร์ทหรือว่าเพชรเพิ่มพูนนะครับพิกัด124ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงกระแสไฟมา 124.5 ส่วนฝ่ายน้ำเงินเสือนะครับมา 124 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เสือฝ่ายน้ำเงินนี่ดูจะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้เปรียบเรื่องร่างกายนะครับได้สูงกว่าได้ร้อยกว่านะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นด้วยกันนะครับแต่ว่าความสูงความยาวของเสือน่าจะช่วยได้เยอะนะครับเลทเปิด 5-4 อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือน่าจะอาศัยความสูงความยาวนะครับอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับเลทเปิด 5-4 อยู่ที่เสือฝ่ายน้ำเงินชอบไปที่เสือฝ่ายน้ำเงินนะครับส่วนคู่ที่2มิวฝ่ายแดงนะครับมิวสาธิตซีดีฝ่ายน้ำเงินก็พิชิตชัยสจพิชิต8ริ้วพิกัด113ปอนด์เมื่อเช้านี้มิวฝ่ายแดงมา 113.1 ลด .1 นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินพิชิตชัยนี่มา113ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินพิชิตชัยดูจะได้ร้อยกว่าได้สูงกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้เปรียบเรื่องกระแสหน้าเสืออยู่แน่ๆนะครับวันนี้เพราะว่าอยู่กับทางทีมงานคนจัดอยู่กับค่ายสจพิชิต8ริ้วนะครับสจพิชิตอ่องละออเป็นคนให้การสนับสนุนนะครับเป็นเจ้าผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับสจพิชิตนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานคนจัดผู้ประกบมวยนะครับฉะนั้นหน้าเสือน่าจะดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับได้เปรียบเรื่องรูปร่างด้วยกระแสหน้าเสือดีกว่าด้วยสำหรับฝ่ายน้ำเงินพิชิตชัยนะครับเลท 5-4 อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินพิชิตชัยก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพิชิตชัยสจพิชิต8ริ้วร่างกายดีกว่าหน้าเสือดีกว่าน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับส่วนคู่ที่3นะครับคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนี่ครุฑเทพไมอามี่คอนโดบางปูฝ่ายน้ำเงินนี่ก้าวโพดำซูจีบะหมี่เกี๊ยวพิกัดที่แตกต่างนะครับคู่นี้ต่อกัน2ปอนด์โดยที่ฝ่ายแดงครุฑเทพนี่กระดูกดีกว่าต่อย127ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ก้าวโพดำนี่เสียเปรียบเรื่องกระดูกมวยนะครับต่อย129ปอนด์ต่อกัน2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับโดยที่เมื่อเช้านี้ครุฑเทพต่อย127นะครับเมื่อเช้านี้มัน 127.7 ลด .7ส่วนฝ่ายน้ำเงินก้าวโพดำต่อย129นะครับเมื่อเช้านี้มา 128.7 ขาดไป 0.3 นะครับขาดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ได้เปรียบทั้งรูปร่างแล้วก็น้ำหนักเลยนะครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินก้าวโพดำเป็นมวยจังหวะเตะต่อยข่าวนายเหนียวนะครับส่วนคุดเทพนี่เสียเปรียบน้ำหนักเสียเปรียบรูปร่างนะครับแต่ว่าได้กระดูกมวยเป็นมวยเตะหนักต่อยแรงนะครับต้นๆนี่ถือว่าอันตรายนะครับรุ่นนับรุ่นน็อกเจาะยางขว้างกระจกต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับเดินขู่รุ่นน้องนะครับถ้ารุ่นน้องกลัวก็ดีแต่ถ้ารุ่นน้องไม่กลัวนี่ก็ถือว่าลำบากเหมือนกันนะครับคุดเทพวันนี้แต่ว่าด้วยกระดูกมวยที่เหนือกว่านะครับวันนี้ผมมองว่าคุดเทพน่าจะอาศัยกระดูกมวยประสบการณ์มวยที่ดีกว่านะครับเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับน่าจะใช้อาวุธหนักเดินขู่เดินบู๊เดินลุยนะครับต้องทำให้ฝ่ายน้ำเงินก้าวโพดำรุ่นน้องกลัวให้ได้นะครับเมื่อนั้นก็คุดเทพน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้เลทเปิด 11-8 อยู่ที่ฝ่ายแดงคุดเทพนะครับกระดูกดีกว่าก็ยังชอบไปที่คุดเทพไมอามี่คอนโดบางปูฝ่ายแดงนะครับส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงนี่วันชนะไมอามี่คอนโดบางปูส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรมนัสแก้วสำริดนะครับพิกัด125ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงวันชนะมา 125.4 ลด .4 ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรมนัสนี่มา 125 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับวันชนะดูได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าวันชนะดูได้ลอยกว่าฉะนั้นอาวุธน่าจะถึงก่อนนะครับเลท 11-8 อยู่ที่ฝ่ายแดงวันชนะนะครับก็ชอบไปที่วันชนะนะครับสูงกว่าลอยกว่านะครับอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนไปได้แบบสนุกนะครับเลทเปิด 11-8 อยู่ที่วันชนะฝ่ายแดงชอบไปที่วันชนะไมอามี่คอนโดบางปูฝ่ายแดงนะครับมวยชอบ1ตัวที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับก็มองไปที่คู่ที่4นะครับฝ่ายแดงวันชนะไมอามี่คอนโดบางปูนะครับขยับมาดูกันที่ช่อง7สีต่อนะครับขึ้นชกในเวลา 14:30 นะครับคู่ที่1นี้ฝ่ายแดงเพชรนินจา PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่คุณหลวงสอคงเดชพิกัด113ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงเพชรนินจานี่มา113ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินคุณหลวงนี่มา100
15ปอนด์ลดไป2ปอนด์นะครับลดไปค่อนข้างเยอะด้วยแล้วชกคู่แรกเรื่องการลดน้ำหนักน่าจะมีปัญหากับการชกหรือเปล่าต้องดูการชกบนเวทีประกอบนะครับเพราะว่าชกคู่แรกด้วยวันนี้นี่ตามเดิมนี่เพชรนินจานี่น่าจะชกกับทางเพชรลุงนะครับแต่ว่าเพชรลุงนี่ไม่พร้อมถอนไปทีมงานก็เลยเอาคุณหลวงสอคงเดชมาเข้าเวรแทนนะครับความพร้อมก็เลยเป็นรองนะครับวันนี้ความพร้อมของเพชรนินจาดูดีกว่านะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนั้นชกกันได้สนุกคู่ขี้สูสีนะครับแล้วผลลงเอยด้วยการเสมอกันไปนะครับเพชรนินจานี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PKแสนชัยนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับดักวางแข้งวงในมีไล่แขนแล้วก็ปั้มตีนะครับส่วนคุณหลวงนะครับเป็นมวยรูปร่างดีนะครับคุณหลวงวันนี้ดูได้เปรียบได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับเดินหน้าประกบตีปั้มตีซ้อมอยู่ที่ค่ายสอคงเดชที่จังหวัดนครราชสีมานะครับโดยมีป้อมเพชรสอคงเดชเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับคู่นี้ความสูงความยาวของฝ่ายน้ำเงินดูได้ลอยกว่านิดนะครับเคยเสมอกันมาด้วยแต่วันนี้มาพบกันใหม่นี่ความพร้อมของฝ่ายน้ำเงินนะครับคุณหลวงนี่เป็นรองนะครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนนะครับก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับลดน้ำหนักถึง2ปอนด์น่าจะมีผลนะครับท้ายๆอาจจะมียุบมีแผ่วให้เห็นได้นะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนินจา PK แสนชัยนะครับความพร้อมดูดีกว่านะครับลดน้ำหนักก็มาดีด้วยคุณหลวงฝ่ายน้ำเงินนี่ความพร้อมเป็นรองเพราะว่าเข้าเวรแทนที่สำคัญก็ลดถึงไปถึง2ปอนด์ท้ายๆโอกาสที่จะมียุบมีย่นให้เห็นก็น่าจะมีอยู่บ้าง นะครับฉะนั้นชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรดินจา PK แสนชัยมวยไทยนะครับเรท 3-2 อยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรดินจานะครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือธนชาติสจุลเสนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเลิศชัยเอราวัณพิกัด118ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงธนชาตินี่มัน118.5ลด.5ส่วนฝ่ายน้ำเงินเลิศชัยมัน118.3ลด.3นะครับคู่นี้นี่เลิศชัยดูจะได้ลอยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มากนะครับเดิมทีนี่ธนชาตินี่จะชกกับทางด้านฟ้าประธานนะครับแต่ว่าฟ้าประธานนี่ไม่พร้อมแจ้งถอนไปนะครับทีมงานจึงดึงเอาเลิศชัยมาเข้าเวรแทนซึ่งเลิศชัยมีโปรแกรมขึ้นชกศึกมวยลุมพินี TKO นะครับเมื่อวันเสาร์ที่5ที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเรื่องความพร้อมไม่เป็นรองแน่นอนนะครับแต่ว่าน้ำหนักเรื่องน้ำหนักผมมองดูว่าน้ำหนัก118ปอนด์นี่ธนชาติน่าจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าเลิศชัยที่ขึ้นรายการชกที่ลุมพินี TKO นั้นชกแค่116ปอนด์นะครับวันนี้ต้องขยับมาเป็น118ปอนด์น้ำหนัก118ปอนด์น่าจะเป็นน้ำหนักปล่อยๆของเลิศชัยนะครับส่วนธนชาติน่าจะสบายกว่านะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ธนชาตินะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สจุลเสนหรือว่าสเสือเพชรนะครับ อยู่ที่โคราชโดยมีจักรณรงค์เกียรติสิงห์น้อยดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็วันชกนี้ก็มีจ่าเสกดอนเมืองมาคุมหน้าเสือดีกว่าแน่นอนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเลิศชัยนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเอราวัณนะครับโดยมีร้อยตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มูดอนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับธนชาตินี่ก็เป็นมวยจังหวะเตะต่อยเข่าในเหนียวนะครับยืนมวยทรงสวยทรงแข็งแรงด้วยนะครับส่วนเลิศชัยเอราวัณนี่จังหวะเตะต่อยเข่าในเหนียวเช่นกันนะครับแต่ว่าความแข็งแรงผมมองว่าธนชาติดูดีกว่าที่สำคัญวันนี้น้ำหนักมองอยู่แล้วน่าจะสบายกว่าด้วยนะครับธนชาติเลทเปิด 5-4 อยู่ที่ธนชาติสจุลเสนนะครับฝ่ายแดงก็ชอบไปที่ธนชาติสจุลเสนน่าจะอาศัยน้ำหนักที่สบายๆกว่านะครับยืนมวยทรงแข็งแรงกว่าเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับเรท 5-4 อยู่ที่ธนชาติก็ชอบไปที่ธนชาติสจุลเสนครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ซุปเปอร์เจ๋งสอสมานกาเมนพิกัด119ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มัน119ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่ซุปเปอร์เจ๋งฝ่ายน้ำเงินนี่ดูจะได้ร้อยกว่านิดนะครับก็ถือว่าไม่มากอาจจะเรียกว่าปัดหัวตัวเท่าก็ว่าได้นะครับคู่นี้โชคดีนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ PK นะครับแสนชัยมวยไทยโดยมีเสียแขกเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยต้นนี่ถือว่าอันตรายมากเลยนะครับเตะหนักต่อยแรงเจาะยางขว้างกระจกนะครับเตะขวาต่อยขวาทั้งแถบนะครับอาวุธหนักๆอย่างนี้ต้นนี่ถือว่าอันตรายทีเดียวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายปอพินภัทรนะครับซุปเปอร์เจ๋งโดยมีเสียปุ๊ขู่ขันนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เสียสมานกาเมนให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยเข่าในเหนียวนี่พื้นเพเดิมนี่เป็นมวยฝีมือล้วนๆนะครับเป็นมวยดักจังหวะ2ดักวางแข้งนะครับยก1 2 3นี่จะคุมแล้วก็จะไปเร่งประมาณยก3ยก3 4 5นะครับเร่งไปปลายต้นๆนี่อาจจะมีการคุมจังหวะไว้ก่อนเป็นมวยฝีมือนะครับดักวางแข้งวงในมีไล่แขนแล้วก็ประกบตีนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งเป็นทางด้านโชคดีนะครับต่อยได้นับ8ในยกที่2แล้วก็ประคองเกมเอาชนะคะแนนไปได้แบบสบายนะครับวันนี้มาแก้มือกันใหม่ที่ช่อง74นะครับถ้าไม่โดน
อาวุธหนักๆของโชคดีเล่นงานไปก่อนนะครับต้นนี่ถือว่าอันตรายเลยโชคดีถ้าซุปเปอร์เจ๋งประคองตัวไม่ให้โดนนะครับท้ายๆผมมองว่าความเข่าในที่ดูดีกว่านะครับน่าจะเฉือนเอาชนะแก้แค้นได้สำเร็จนะครับต้นนี่ถือว่าอันตรายนะครับโชคดีถ้าใครเข้าซุปเปอร์เจ๋งก็อาจจะดูอึดอัดนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องรอไปลุ้นกันที่ปลายนะครับเพราะว่าโชคดีต้นนี่หมัดหนักต่อยแรงนะครับต้นอันตรายแต่ว่าปลายเข่าดูแล้วเป็นรองทางด้านซุปเปอร์เจ๋งนะครับผมมองว่าท้ายถ้าซุปเปอร์เจ๋งไม่โดนหมัดหรือว่าหนักของโชคดีไปก่อนท้ายๆผมมองว่าน่าจะอาศัยวงในที่เหนียวแน่นกว่านะครับเบียดเดินประกบตีปั้มตีท้ายๆน่าจะเบียดพลิกแซงเอาชนะคะแนนทางด้านโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณไปได้แบบสนุกนะครับแก้แค้นได้สำเร็จนะครับเลทเสมอฝ่ายแดงโชคดีนะครับคู่นี้ผมออกรองไปที่ซุปเปอร์เจ๋งสอสมานกาเมนฝ่ายน้ำเงินนะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนี่เด็ดดิสสอเพนประภาฝ่ายน้ำเงินนี่กล้าศึกเพชรจินดาพิกัด125ปอนด์นะครับโดยที่เมื่อเช้านี้เด็ดฤทธิ์ไฟแดงมา125ปอนด์พอดีเท่าพิกัดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินกล้าศึกนี่มา 125.3 ลด .3 นะครับเด็ดฤทธิ์นี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเพ็ญประภานะครับโดยมีผอ.ถาวรอาจนลานะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยเตะหนักต่อยแรงอีก1คนนะครับเป็นจอมน็อกเอาท์คนใหม่นะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะ3ครั้งรวดเลยน็อกเอาท์2ครั้งแล้วก็ชนะคะแนน1ครั้งฟอร์มกำลังสดเลยอาวุธหนักต้นนี้ถือว่าเข้าไว้ก่อนได้เปรียบนะครับรอลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับสำหรับฝ่ายแดงเด็ดฤทธิ์สอเพ็ญประภานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินกล้าศึกนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรจินดาจังหวัดลพบุรีนะครับโดยมีพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดานะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยเข่าในเหนียวนะครับเดินบู๊เป็นมวยเปิดเกมนะครับชวนทะเลาะมีหมัดคอยเล่นงานคู่ต่อสู้นะครับวงในก็มีไล่แขนแล้วก็ประกบตีพื้นเพเดิมนี่เป็นมวยอาวุธหนักนะครับเตะหนักต่อยแรงหลังๆนี่มีเข่าเข้ามาเสริมด้วยนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆนี่ยังมีสะดุดอยู่นะครับที่สำคัญ29ปีช่วงท้ายๆของการค้าแข้งต้นๆนี่อาจจะดูคู่ขี้สูสีแต่ปลายๆโอกาสที่จะยุบจะเหี่ยวจะย่นนี่ก็มีค่อนข้างสูงนะครับซึ่งมาเจอกับมวยฟอร์มสดอย่างเด็ดฤทธิ์ด้วยนะครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงต้นๆอันตรายรุ่นนับรุ่นน็อกได้เลยนะครับแถมฟอร์มสดที่สำคัญหนุ่มสดกว่าด้วยต้นอาจจะดูคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าท้ายๆนี่ผมมองว่าเด็ดฤทธิ์หนุ่มสดกว่าท้ายๆน่าจะเร่งได้ดีกว่านะครับผิดกับทางด้านกล้าศึกนี้29ปีนี้ต้นอาจจะดูคู่ขี้สูสีนะครับแต่ปลายๆผมมองว่าโอกาสที่จะมีแผ่วค่อนข้างมีสูงนะครับฉะนั้นวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเด็ดฤทธิ์สอเพ็ญประภานะครับหนุ่มสดกว่าแล้วก็ร่างกายช่วงนี้ดีกว่าด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดเลยที่สำคัญน็อกเอาท์ถึง2ครั้งอาวุธหนักหน่วงรุนแรงต้นนี่ลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับเลทเปิดใครต่อรองนะครับคู่นี้ถือว่าคู่ขี้สูสีทีเดียวเด็ดเปิดใครต่อรองผมชอบไปที่หนุ่มสดแล้วก็ฟอร์มสดอย่างเด็ดฤทธิ์สอเพ็ญประภาฝ่ายแดงนะครับน่าจะอาศัยฟอร์มสดแล้วก็ความหนุ่มความห้าวเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านของก้าศึกเพชรกินดาไปได้แบบสนุกนะครับเลทเปิดใครต่อรองนะครับคู่นี้สำหรับมวยชอบ1ตัวนะครับมองไปที่คู่ที่2เลยนะครับธนชาติสอจุลเสนเลทเปิด 5-4 นะครับมวยชอบที่วิธีช่อง7สีมองไปที่คู่ที่2ฝ่ายแดงนะครับธนชาติสอจุลเสนเลทเปิด 5-4 นะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ